สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาววันพฤหัสนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดทั้ง7วันคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง7มิถุนายน2,562นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบคุณน,นะคะทุกท่านเลยนะคะทีะ่เป็นกำลังใจให้อ่าช่องกิ่งไผ่พยากรนะคะทุกรา์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์สับสไครต์จนทำให้มียอดถึงแสนสับสไครต์นะคะ ขอขอบพระคุณด้วยใจจริงๆเลยนะคะค่ะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่ให้กับชาววันพฤหัสนะคะ ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ไราชาดาบค่ะใบที่สองค่ะไพ่ข้างเคียงเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะใบที่สามค่ะไพ่ไพ่ไขยายข้างเคียงเป็นไพ่ราชินีไม้เท้าค่ะโดดเด่นในเรื่องงานขึ้นมาเลยนะคะสัปดาห์นี้คนวันพฤหัสนะคะไพ่พระราชาดาบเนี่ยมันแปลว่าชาววันพฤหัสสัปดาห์นี้จะมีความแบบเขาเรียกว่ามุ่งมั่นขยันมีความ แอตติฟมากๆในเรื่องของการงานเลยพอไพ่พยขยายเป็นไพ่เจ็ดเมทาเห็นไหมคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่คุณพร้อมที่จะสู้และฝ่าฟันมันออกไปคุณจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆในเรื่องของงานนะคะซึ่งความขยันหมั่นเพียรความเขาเรียกว่าการต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องของงานการไม่ยอมแพ้ นะคะทาให้ชาววันพระหัสประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีเลยนะคะราชินีไม่เท้าอ่าพลังงานสีเหลืองคือความสําเร็จที่มองเห็นแน่นอนค่ะถึงแมว้ว่าเราจะเหนื่อยเห็นไหมคะท้องฟ้าที่มันยังมีเมฆหมอกก็อ่าเมฆไม่ใช่หมอกคะ่ะโทษทีคะ่ะมีเมฆดำอ่าแต่ก็ไม่ถึงขั้นดำมากแต่ก็ถือว่าท้องฟ้ามันยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อ่า ไม่ไม,ไม่ไม่กระจ่างไม่แจ้งนะโจเทียพูดติดพูดลิ้นพันกันละนะคะก็จะเป็นประเด็ดนนี้แต่แล้วด้วยความมุ่งมั่นเนี่ยแหละด้วความมุ่งมานะในะเรื่องงานเนี่ยคุณจะสามารถที่ไปถึงจุดสูงสุดของงานจุดอยอดออเดอร์ที่คุณต้องการงานชิ้นใหญ่ๆนะความสำเร็จและอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณด้วยนะคะคำว,ว่าราชินีไม่เท้านะคะ อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หญิงนะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนช่วยซัพพอร์ตคนวันพระหัสเป็นอย่างดีให้ประสบความสำเร็จในเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนก็สำเร็จหรือใครที่ทำธุรก,กิจส่วนตัวนะคะก็ให้สู้ๆกับมันนะคะความสำเร็จรออยู่อยู่แล้วนะคะ ก็ถือว่าดีนะการเรียนก็เหมือนกันน้องๆหวันพะหัสให้ชุ่มเทม,มุ่งมั่นนะคะให้เจ็ดมีเท้าถ้าใครไปสอบอะไรถ้ามีคู่แข่งคุณก็ยังมีโอกาสชนะนะนะคะในการสอบการแข่งขันนะ ราชินีไม้เท้านี่เป็นตัวยืนยันว่าสําเร็จแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนถือว่าดีของชาววันพฤหัสสัปดาห์นี้นะคะการเงินถึงแม้ว่าจะไม่มีไพ่เหรียญขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าการเงินจะติดขัดอะไรนะถือว่าในสัปดาห์นี้คนวันพฤหัสมุ่งมั่นขยันอยู่แล้วเพราะนั้นการหาไรายได้เนี่ย นะจะหาได้เป็นกอบเป็นกรรมเลยนะคะคำว่าราชินีไม้เทา้ามันแปลความสําเร็จใหญ่ๆเพราะนั้นการเงินจะต้องดีอย่างแน่นอนและเป็นการเงินที่ที่ได้มาแล้วรู้จักเก็บออมซะด้วยรู้จักประหยัดไม่ได้เป็นคนแบบฟุ่มเฟือยเลยนะคะคนวันพฤหัสเห็นมาคะไพ่ราชาดาบอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งนี่แหละที่เป็นคนใช้เงินเป็นแน่นอนนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักบ้างถ้าใครมีคนรักอยู่แล้วนะอาจารย์มองก็อย่างมั่นคงต่อกันนะมีปัญหาอะไรก็ช่วยๆกันนะคะ,ะเหมือนกับคิงกับควีนนะคุณก็เป็นคู่กันอยู่แล้วอะนะคะจะเผชิญปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะสู้และลุยไปด้วยกันอยู่แล้วช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นคนรักที่เขาเรียกว่าเป็นคนรักที่ดูแล้วเหมาะสมกันดีอย่างเงี้ยนะคะใครที่มีคนรักอยู่แล้วนะถือว่ามีความสุขนะคะในสัปดาห์นี้สําหรับคนโสดชาววันพฤหัสมีใครเข้ามาไหมนะคะไพ่ขายายตัวคุณเป็นเจ็ดมีเท้ากับราชินีมนี้ยอาจารย์มองมันไม่ได้อ่โดดเด่นในเรื่องของความรักอาจจะเจอใครแล้วก็คุยเป็นมิตรภาพในเชิงเพื่อนท,ทั่วไปมากกว่ายังไม่ได้ ถึงขั้นโดดเด่นจะมีใครที่จะผูกสัมพันธ์เป็นความรักนะคะสำหรับอ่าสัปดาห์นี้เนาะคนวันพฤหัสนะคะโอเคขอพูดเลขเลขโชคนะเลขที่ดูเด่นนะซึ่งอ่าก็คือไพ่หมายเลข7็นะก็ขอเป็นดาวเด่นของเอ่อคนวันพฤหัสก็คือดาวเลข7ดดาวเสาร์นะคะโดดเด่นของสัปดาห์นี้นะคะโอเคอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ